สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนท่านนางพิทยาเทวีพันทรารีประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลกรุงกาฐมันดุในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันเข้มแข็งในกิจการทุกๆด้านที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะใกล้ชิดสนิทสนมและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงฟังบรรยายจากผู้นำระดับประเทศและบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศปี2019ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงฟังบรรยายจากผู้นำระดับประเทศและบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศปี2019ในหัวข้อทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบัติในการควบคุมโรคมะเร็งและแนวทางที่จะดำเนินต่อไปซึ่งหลายประเทศที่กำลังพัฒนามีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยกำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและไม่สามารถเข้าถึงด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงฉะนั้นนานาประเทศจึงหาแนวทางร่วมกันในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาตรวจวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาป่วยเป็นโรคมะเร็งในอัตราที่สูงแต่สามารถรักษาได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยกตัวอย่างเช่นนางสิกาคาโบเรสตรีหมายเลขหนึ่งภริยาประธานาธิบดีแห่งประเทศบรูกินาฟาโซสตรีผู้มีบทบาทสำคัญเพื่อให้ประชากรในประเทศได้เข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยโดยที่ผ่านมาประชากรในประเทศต้องเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาโรคมะเร็งในประเทศเนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นทำให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคมะเร็งล่าช้าและการรักษาไม่ทั่วถึงจึงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยซึ่งในปีนี้ประเทศบูกินาฟาโซได้รับการสนับสนุนจาก IAEA ในการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษาแห่งแรกขึ้นในประเทศและยังได้รับความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งอีกด้วยนายดัสลัสโลวีรักษาการผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกากล่าวถึงการทำงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งทั่วประเทศนอกจากนี้ยังศึกษาการเกิดและการรักษาโรคมะเร็งให้มีอัตราผู้ป่วยลดลงโดยวางมาตรการในการควบคุมป้องกันได้ผลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกแต่ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยนั้นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมีสถิติผู้ป่วยมะเร็งที่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งขั้นต้นได้ทันท่วงทีดังนั้นจึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอัตราที่สูงทั้งที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ไม่ยากแนวทางการแก้ไขคือการส่งเสริมให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคในโรงพยาบาลท้องถิ่นหรือกระทั่งผู้ป่วยสามารถตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาขั้นต้นได้ตั้งแต่เป็นระยะแรกเริ่มเช่นการลดราคาวัคซีนต้านไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อตรวจวิเคราะห์ภาพถ่ายว่ามีอาการโรคมะเร็งหรือไม่ด้านนายทีโดรสอัดฮานอมกีบีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวผ่านวิดิทัศน์ถึงการทำงานร่วมกับ IAEA ในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งมีโครงการที่สำคัญร่วมกันคือการรักษามะเร็งปากมดลูกและการรักษามะเร็งในเด็กซึ่งโรคมะเร็งดังกล่าวสามารถป้องกันรักษาให้รอดชีวิตได้โดยง่ายหากดำเนินการอย่างถูกต้องทั่วถึงและทันการกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เป็นหน่วยงานหลักในกรอบสหประชาชาติที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอิสระในการกำกับดูแลตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติรวมถึงตรวจสอบกิจกรรมทางนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ด้วยมีสมาชิกจำนวน171ประเทศโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่ร่วมก่อตั้ง IAEA ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ IAEA ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางการแพทย์อย่างแพร่หลายทั้งรังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษาทั้งนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในหลายสาขาและได้รับการประสานขอศึกษาดูงานและปฏิบัติการวิจัยผ่านโครงการความร่วมมือด้านเทคนิคของ IAEA จำนวนมากด้วยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นด้านการแพทย์ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งด้วยอันหนึ่งค่ำของวันที่18กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำณพัชคารชิคิเจแปนิสไดนิ่งเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาประธานพระวโรกาสให้ครูอาวุโสประจำปี2560เฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรวันนี้เวลา 14:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้นายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2560จำนวน 1,798 คนเฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรโดยครูอาวุโสที่ประสบความจนหรือขาดผู้อุปการะในบั้นปลายของชีวิตได้รับเงินประทานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพด้วยทั้งนี้มีเพียงวิชาชีพครูเพียงวิชาเดียวที่เมื่อครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูสืบต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30ปีจนอายุครบ60ปีบริบูรณ์เกษียณอายุการทำงานจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลให้เป็นขวัญและกำลังใจในฐานะครูอาวุโสโดยทรงพระราชดำริว่าครูเป็นผู้มีบทบาทยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเป็นผู้วางรากฐานความรู้ความสามารถความคิดตลอดจนการเป็นคนดีมีคุณธรรมของเยาวชนของชาติต้องเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อทำหน้าที่ครูอย่างแท้จริงตลอดชีวิตความเป็นครูและจะเป็นต้นแบบที่ครูรุ่นใหม่ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างของครูที่ดีต่อไปโอกาสนี้มีพระดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในวันนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จที่แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในการเผื่อแผ่ความรู้และความดีให้แก่ศิษย์ทั้งในการปลูกฝังอบรมศิษย์ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพด้วยความเมตตาปราณีและความทุ่มเทเสียสละมาตลอดชีวิตความเป็นครูบัดนี้แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตามแต่ความเป็นครูยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ทั้งในกายในใจขอให้ช่วยกันรักษาความเป็นครูไว้ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของอนุชนและประเทศชาติสืบไป
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่5และรัชกาลที่8เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ20กันยายน2562วันนี้เวลา 9:55 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการที่คณะทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด16ราชสกุลและสมาชิกสายสัมพันธ์กับมเหสีหรือเจ้าจอมในรัชกาลที่5จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ20กันยายน2562เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในการนี้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลทรงประเคนสังฆทานถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสังฆทานนอกนั้นพระราชนัดดาและพระราชปนัดดาในรัชกาลที่5ส่งประเคนและประเคนตามลำดับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่5แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อปี2411ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขพระองค์สนพระราชหฤทัยในวิชาความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆเพื่อนำมาบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชส่วนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งราชจักรีวงศ์เมื่อปี2477พระองค์สนพระราชหฤทัยในสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิทรงแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชและมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2562ความว่าผ่านแปลว่าอับปัญญาไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงคนผ่านคือคนเขลาไม่รู้เท่าทันโทษแห่งการประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจการไม่คบคนผ่านจึงเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญทำให้พ้นจากโอกาสที่จะหลงสู่ความผิดนำมาซึ่งความสรรเสริญของคนทั่วไปประสบแต่ความก้าวหน้าในชีวิตและยังเป็นการตัดกำลังไม่ให้มีจำนวนคนพาลเพิ่มระบาดในสังคมทั้งนี้เด็กและเยาวชนล้วนอยู่ในวัยที่อ่อนไหวง่ายต่อกระแสสมัยนิยมในรูปแบบต่างๆหากไม่รู้จักพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อถือคล้อยตามบุคคลใดไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนด้วยกันเสียแล้วก็อาจหลงดำเนินชีวิตไปในหนทางที่ผิดก่อความเสียหายแก่ทั้งตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติเพราะฉะนั้นขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีน้ำใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะตีตนออกห่างจากคนพาลรู้จักหักใจไม่โอนอ่อนไปตามคำแนะนำหรือการยุยงส่งเสริมของคนเหล่านั้นเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้รับมงคลชีวิตอยู่ตลอดเวลาสมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าการไม่คบคนพาลเป็นมงคลอันสูงสุดขออนุโมทนาความดีที่เด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญรวมทั้งกุศลของผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระอัครมรามาธิบดินทร์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ทรงราชนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทั้งสองพระองค์โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านมีสภากำลังพรั่งพร้อมในการบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติสืบไปเทอญอ
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2562วันนี้เวลา 13:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2562ณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11สาขารวม121รายงานเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นในวันที่20กันยายนเป็นประจำทุกปีซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อเยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ20กันยายนซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านจิตอาสาการแสดงผลงานกิจกรรมของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับรางวัลประจำปี2562องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันที่2วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายภาคภูมิอินทรสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8จากนั้นได้ชมกิจกรรมต่างๆอาทิแปลงผักปลอดสารพิษบ่อเลี้ยงปลาทักษะฝีมือการประดิษฐ์จากผลงานของนักเรียนและการฝึกอาชีพเสริมสวยสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน944คนเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 92.62 และเป็นนักเรียนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 7.38 มีครูและเจ้าหน้าที่52คนด้วยเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมากทางโรงเรียนจึงมีความต้องการที่จะขยายห้องเรียนและห้องฝึกประสบการณ์ต่างๆรวมถึงขอสนับสนุนยานพาหนะรถยนต์ทดแทนคันเดิมที่มีอายุกว่า20ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4ตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนมีนักเรียน96คนมีนางพิมมณีชาววลิศเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4ด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรมโครงงานคณิตศาสตร์กิจกรรม1ห้องเรียน1ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวซึ่งจัดให้มีการฝึกทักษะอาชีพในทุกชั้นเรียนหลังจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคาร100ปีการสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลแพร่วันนี้ที่โรงพยาบาลแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคาร100ปีการสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลแพร่โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับ
อาคารร้อยปีการสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลแพร่เริ่มทำการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม2559แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2561ซึ่งเป็นปีที่ระบบการสาธารณสุขแผนปัจจุบันของไทยมีวาระอายุครบ100ปีลักษณะอาคารเป็นอาคารผู้ป่วย8ชั้นขนาด156เตียงประกอบด้วยหอผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดสมองและโรคศัลยกรรมกระดูกหอผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมกระดูกชายและหอผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมกระดูกหญิงหอผู้ป่วยโรคทางตาหูคอจมูกและหอผู้ป่วยพิเศษโอกาสที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันโรงพยาบาลคุณธรรมโรงพยาบาลแพร่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลคุณธรรมของโรงพยาบาลลำพูนลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์สำหรับโรงพยาบาลแพร่ก่อตั้งขึ้นในปี2497ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด500เตียงมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรอื่นๆรวมจำนวน 1,468 คนรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหารวันนี้ช่วงเช้าที่หอประชุมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายวัลลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายนิกรสุขใสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับจังหวัดยโสธรประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิทำให้พื้นที่การเกษตรบ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำชีลำน้ำเสบายและลำน้ำสาขาถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอ78ตำบล884หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 71,460 คน 25,746 ครอบครัวมีผู้อพยพ 5,766 คนความเสียหายอาทินาข้าวกว่า 500,000 ไร่พืชไร่กว่า 28,000 ไร่ถนน187สายสะพาน30แห่งวัด24แห่งฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก18แห่งโรงเรียน56แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล6แห่งมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย9คนซึ่งผู้เสียชีวิตทางจังหวัดได้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการแล้วปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้เริ่มคลี่คลายลงแล้วในโอกาสนี้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เดินทางไปเยี่ยมนางเฮือนสารินอายุ87ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่146หมู่12บ้านร่มโพตำบลโพไซอำเภอป่าติ้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงข้อเสื่อมรับยาจากโรงพยาบาลป่าติ้วมารับประทานการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายณหอประชุมโรงเรียนมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้การต้อนรับจังหวัดมุกดาหารเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นเนื่องจากรับอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลเมื่อวันที่29สิงหาคม2562ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรการประมงของประชาชนรวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทั้ง7อำเภอ52ตำบล514หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนเดือดร้อน 21,426 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1คนซึ่งการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยทางจังหวัดอำเภอได้ร่วมกับทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:30 นณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จังหวัดระนองมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้แก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชนโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครและวัดเทพกุญชรจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ